ลุยต่อกันอีกหนึ่งวันครับคุณผู้ชมครับเช้านี้ผมเลยพาน้องๆมาเริ่มต้นความเป็นมงคลความสบายใจที่วัดเซนโซจิหลายคนบอกเฮ้ยนี่มันอาซังซาหรือเปล่าถูกต้องครับจริงๆหลายคนเข้าใจผิดนะไม่ได้ชื่อวัดอาซากุสะนะวัดเซนโซจิอยู่ในย่านอาซากุสะซึ่งตอนนี้เนี่ยจะพาน้องๆมาไหว้พระไปไหนกันแล้วก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเราไปตามหาน้องดีกว่าว่าเขาทำอะไรกันอยู่บ้าง นะครับวัดนี้เป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากๆในย่านอาซากุสะครับในแต่ละวันเนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวแวะเวียนมาไม่ขาดสายโคมแดงขนาดใหญ่ยักษ์ที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะครับถือว่าเป็นจุดเด่นที่ใครมาที่นี่ก็ต้องถ่ายรูปคู่กับโคมแดงนี้การทำบุญของชาวญี่ปุ่นจะแตกต่างกับบ้านเราครับก่อนเข้าวัดจะต้องล้างมือล้างปากซะก่อนถือเป็นการชำระล้างร่างกายให้บริสุทธิ์ครับเสร็จแล้วก็จุดธูปแล้วต้องมีการกวักควันธูปเข้าหาตัวเพื่อความเป็นมงคลด้วยครับจากนั้นไม่รอช้าครับเราพาน้องๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของอวกาศที่พิพิธภัณฑ์อวกาศ 10Q Space Museum ที่นี่นะครับไม่เพียงแต่ว่าน้องๆจะได้ความรู้เกี่ยวกับจักรวาลทั้งจักรวาลโลกดวงดาวต่างๆแต่น้องๆหลายคนก็สนุกไปกับกิจกรรมเล่นเกมถ่ายรูปที่เกี่ยวข้องกับจักรวาลด้วยล่ะครับแต่ถ้าเกิดน้องๆคนไหนที่ชื่นชอบวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ต้องมาที่นี่เลยครับพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรือที่หลายๆคนรู้จักกันในนามมิไรกังเป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมเอาวิทยาศาสตร์สมัยใหม่นวัตกรรมใหม่ๆทางวิทยาศาสตร์และนี่เลยครับหุ่นยนต์แอนดรอยด์ซึ่งถ้าเกิดดูเผินๆเนี่ยคิดว่าเป็นคนจริงๆเลยนะครับเนี่ยเหมือนคนมากๆส่วนที่สร้างเสียงหัวเราะกับผู้ชมมากที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นเจ้าหุ่นยนต์อาซิโมตัวนี้เนี่ยแหละครับดูสิครับคุณผู้ชมไม่ว่าจะออกมาโชว์ตัวเมื่อไหร่ก็ไม่เคยทำให้ผู้ชมผิดหวังเลยจริงๆเพราะฉะนั้นใครชื่นชอบเทคโนโลยีล้ำๆมาที่นี่รับรองว่าหลงรักแน่ๆครับสิ่งที่เขาจัดแสดงอะค่ะมันไม่ใช่แค่ที่มันเป็นแค่คำแล้วก็เขียนไว้ตามกำแพงหรือผนังอะค่ะมันจะมีเป็นสิ่งที่ทำให้เราเอนจอยได้ค่ะก็คือทำให้เราเข้าร่วมกิจกรรมกับมันได้แล้วมันทำให้มันไม่น่าเบื่อค่ะเช่นมีหุ่นยนต์มีให้เราได้ลองไปลองเล่นดูค่ะมันก็ทำให้เราแบบสนใจมากขึ้นแล้วก็ได้เวลาให้น้องๆไปผ่อนคลายกันบ้างนะครับไปสนุกสุดเวียงกันเลยที่โตเกียวดิสนีย์แลนด์ที่นี่น้องๆได้เห็นตัวการ์ตูนที่ชื่นชอบและโชว์สุดอลังการจากเหล่าตัวการ์ตูนที่ยกทับกันมาเป็นขบวนพาเหรดเลยนะครับเลิศเพลินไปกับเหล่าตัวการ์ตูนน่ารักน่ารักกันแล้วเราก็มาชมความน่ารักของสัตว์โลกใต้ทะเลกันต่อเลยนะครับที่ซีพาราไดส์ที่นี่น้องๆได้เห็นสัตว์น้ำมากมายครับไม่ว่าจะเป็นเพนกวินตัวน้อยโลมาปลาชนิดต่างๆที่น้องๆหลายคนเนี่ยให้ความสนใจกันมากเลยก็คือเจ้าหมีขาวตัวนี้นี่แหละครับดูสิครับว่ายน้ำไปมาสบายใจเฉิบเลยนะครับทริปทัศนศึกษาโครงการพลังเล็กเปลี่ยนโลกปี6ณประเทศญี่ปุ่นถือเป็นประสบการณ์ที่เงินซื้อไม่ได้นะครับเพราะว่านอกจากน้องๆจะได้รับความรู้นำกลับไปพัฒนาตนเองและแชร์ประสบการณ์ให้กับเพื่อนๆฟังแล้วเรายังได้ความประทับใจได้มิตรภาพใหม่ๆเพิ่มขึ้นด้วยครับสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะความสำเร็จของเราเนี่ยก็เกิดขึ้นไม่ได้เลยก็ต้องขอบคุณน้องๆ นะคะที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ซึ่งที่ดูเนี่ยน้องๆมีความสนใจนะคะแล้วก็อยากที่จะเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นสิ่งประดิษฐ์หรือว่านวัตกรรมที่เราพามาดูงานที่ญี่ปุ่นนะคะก็คาดหวังนะคะว่าในอนาคตในต่อไปเนี่ยก็จะได้รับการตอบรับที่ดีนะคะจากน้องๆแล้วก็คุณครูมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กันต่อไปค่ะถึงแม้ว่าการเดินทางของพวกเราชาวพลังเล็กเปลี่ยนโลกจะจบลงไปแล้วแต่พี่พัฒน์โตเชื่อนะครับว่าน้องๆทุกคนจะนำความรู้ที่ได้รับกลับไปบอกต่อกับเพื่อนๆและพัฒนาตัวเองต่อไปทริปนี้นอกจากความรู้ความสนุกสนานแล้วมิตรภาพก็เป็นสิ่งดีๆที่น้องๆได้เพิ่มขึ้นมาด้วยครับ